การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เป็นหนึ่งในนโยบายแก้ไขปัญหาความไม่สงบและนำสันติสุขกลับสู่จังหวัดชายแดนใต้ด้วยการมอบเงินเยียวยาและฟื้นฟูสภาพจิตใจเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นกับกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากคดีความมั่นคงและบังคับใช้กฎหมายพิเศษซึ่งปรากฏหลักฐานว่าผู้นั้นไม่ได้กระทำผิดมีการถอนฟ้องหรือคำพิพากษายกฟ้องเราคิดว่าคนกลุ่มนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เราต้องให้เกียรติเปิดพื้นที่ให้เขาได้มาในส่วนในการพัฒนารัฐบาลได้เพิ่มเงินเยียวยาย้อนหลังให้ผู้ได้รับผลกระทบทั้งผู้เสียชีวิตและผู้ทุพพลภาพซึ่งต้องดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ2556ถึง2558เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจที่ดีและขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้